แฮชแท็กเมียหลวงยืนหนึ่งขึ้นยอดนิยมในทวิตเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเต้ยปานวาดงัดแชทสาวปริศนาที่คาดว่าน่าจะเป็นมือที่3แซงกลางครอบครัวออกมาโพสต์ใน Instagram ส่วนตัวจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขนาดนี้ล่าสุดชาวเน็ตได้เปิดวาร์ปผู้หญิงคนดังกล่าวเธอคนนี้มีชื่อว่าปาลยาและด้วยความที่เธอน่าจะโดนกระแสโจมตีหนักหลังจากเกิดเรื่องทำให้เธอได้ปิด Facebook และตั้ง IG เป็น private ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ